กับคำจำกัดความที่ว่านารีพิฆาตไฟคือนารีพิฆาตไฟชื่อก็บอกอยู่แล้วเกี่ยวกับไฟครับเป็นแชมป์พ่นไฟของทีมชาติไทยครับโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงครับพี่พี่โทษทีมันมีแข่งพ่นไฟกันด้วยเหรอครับมีครับมันเป็นกีฬาก็เป็นกีฬาคือมันน่าจะมีแหละเกี่ยวกับแบบกีฬาครับมันเป็นกีฬาแบบสมมติเวลาเราไปโชว์ต่างๆไงพี่มันจะมีโชว์แบบว่าการพ่นไฟแล้วก็ทำเป็นแบบให้มันวงๆอะไรเงี้ยแล้วเขาแข่งยังไงเขาวัดกันยังไงว่าใครแล้วก็เนี่ยแล้วก็พ่นใจเข้านะตอบอายุเถอะคำจำกัดความที่ว่านารีพิฆาตไฟแม่คำจำกัดความตื่นเต้นเหลือเกินไปพบกับปรัชญาหมายเลขหนึ่งครับโฉมหน้าของปรัชญาหมายเลขหนึ่งของคุณทั้งคู่เห็นหน้าเธอคนนี้ครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ผมว่าประมาณ26 26ครับคำตอบแรกของคุณมาที่สายสืบของเราคือนารีพิฆาตไฟชื่อก็บอกอยู่แล้วเกี่ยวกับไฟครับเป็นแชมป์พ่นไฟของทีมชาติไทยครับโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงครับพี่โทษทีมันมีแข่งพ่นไฟกันด้วยเหรอครับมีครับมันเป็นกีฬาก็เป็นกีฬาคือมันน่าจะมีแหละเกี่ยวกับแบบกีฬาครับมันเป็นกีฬาแบบสมมติเวลาเราไปโชว์ต่างๆไงพี่มันจะมีโชว์แบบว่าการพ่นไฟแล้วก็ทำเป็นแบบให้มันวงๆอะไรเงี้ยแล้วเขาแข่งยังไงเขาวัดกันยังไงว่าใครแล้วก็เนี่ยแล้วก็พ่นใจเข้านะตอบอายุเถอะยาวเลยบอก26อ่ะครับเยอะไปเขาเป็นลูกครึ่งสูง23คุณแรกบอก23อ่ะมอริสเขาเข้ามาดีจริงๆคิดไว้เลขประมาณนี้น่าจะอยู่ประมาณแบบมหาลัยแบบแค่นั้น22พออุ๊ยมอริส22ชาญ24ไม่ซ้ําเขาอ่ะคุณเอกี้อยู่24แอร์คิดว่าประมาณ22เหมือนกันค่ะตั้มกับชินครับคุณมี5ตัวช่วยอยู่นะครับเพลงคนดังโคสอัพความทรงจำแล้วก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนกับปรัชญาข้อแรกมั้ยครับเพลงครับใช้ตัวช่วยเพลงเรามาฟังเพลงนี้กันครับว่าเกี่ยวข้องกับปรัชญาอย่างไรเพลงสุดฤทธิ์สุดเดชของคุณใหม่เจริญปุระถูกเผยแพร่มาในปีเดียวกันกับที่ปรัชญาท่านนี้เกิดครับ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่26ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับใช่ครับ26ครับจะหนูเปลี่ยนเบาอะเปลี่ยนต้องกด15วิ15ก็ได้ขอเปลี่ยนครับกดครับกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก26ปีเป็น25ครับ25ครับงั้นมาลุ้นกันตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดนะครับโดนหักปีละ 5,000 บาทนะครับปรัชญาหมายเลข1ครับคุณอายุ25ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่จากสวัสดีครับเขาดูฝรั่งเชิญแนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับค่ะสนุกมุกธิราจุ่นซ่อนคมค่ะคุณสนุกอายุ29ค่ะ29ปีเอาล่ะมารู้จักคุณสนุกดีกว่าคำจำกัดความที่ว่านารีพิฆาตไฟทำอาชีพอะไรเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนค่ะว้าวเป็นอาสาสมัครป้องกันอันนี้ภัยอ่ะก็คือพูดง่ายๆเป็นเหมือนไปดับเพลิงนะครับเรียกว่าเป็นอาสาสมัครเลยทำมานานแค่ไหนแล้ว16ปีแล้วค่ะว้าว16ปีนี่แปลว่าทำตั้งแต่อายุ13เหรอใช่ค่ะดูแลโซนไหนครับมาแถวราชพฤกษ์ไม่ผมจะเผาบ้านตัวเองครับคุณจะโทรไปแจ้งก่อนเลยไหมฮะคุณจะโทรไปแจ้งก่อนไหมผมเผาแล้วผมถ่ายแล้วลงแท็กเขาเลยครับทำไมที่มาที่ไปไปเริ่มยังไงอ่ะคือตอนแรกเนี่ยก็มีกลุ่มเพื่อนก่อนแต่ว่าเพื่อนจะโตกว่า 4-5 ปีค่ะทีนี้วันนั้นเขามีเคสพอดีก็เลยไปกับเขาแล้วก็ตอนแรกยังทำอะไรไม่เป็นทีนี้เราก็ไปยืนหลบอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ได้ยินเสียงลูกแมวร้องเราก็เลยไปมองหาลูกแมวมันอยู่ใต้ถุนบ้านเราก็เลยมุดไปช่วยลูกแมวออกมามันก็เลยเป็นจุดประกายที่ว่าเราสามารถช่วยชีวิตได้เราก็น่าจะทำอะไรให้มันได้มากกว่านี้ค่ะโอ้โหแล้วทำมามันมียังไงบ้างมันมีประสบการณ์ยังไงมันมีแบบอุบัติเหตุบ้างไหมอ่ะก็มีอยู่เคสนึงเมื่อ10ปีที่แล้วก็ไปดับไฟไหม้บ้านเป็นบ้านไม้ชุมชนนะคะแล้วทีเนี้ยมันถล่มลงมาแล้วทับเราแล้วก็ไอ้ไม้ที่ติดไฟเนี่ยมันก็มาทับตรงขาก็เลยกลายเป็นแผลเป็นที่ข้อเท้าอยู่จนอ๋อที่ข้อเท้าเราใช่ค่ะอะไรคือความสุขในการที่เราได้ไปทำแบบนี้คำขอบคุณค่ะ
คำขอบคุณใช่ค่ะก็คือเวลาเราไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเคสไหนก็แล้วแต่เรามีคนมาขอบคุณเรารู้สึกว่าคำเนี้ยเราไม่สามารถหาซื้อจากที่ไหนได้เลยต่อให้มีเงินมากแค่ไหนนั่นคือความสุขของเราใช่โอ้โหจิตใจแบบนี้ขอเสียงปรบมือหน่อยครับคำขอบคุณจากคนที่เขาเดือดร้อนคนที่เราได้ไปช่วยคำนี้มันมีความหมายกับเรามากนั่นคือสาเหตุที่เราทำมาตลอดโอ้โหนี่คือจิตใจจริงๆเลยนะเออนี่ต้องบอกว่าจริงๆจิตอาสานี่คือเราทำในช่วงกลางคืนใช่ไหมฮะเป็นอาสาสมัครก็ช่วงเวลาว่างค่ะช่วงเวลาว่างปกติเรามีอาชีพอะไรเป็น marketing sale อยู่ค่ะเออด้านไหนครับยังไงเป็นเกี่ยวกับพวกวัสดุก่อสร้างค่ะวัสดุก่อสร้างเอาล่ะถ้าท่านผู้ชมดูอยู่ตอนนี้อยากจะติดตามสนุกติดตามได้ที่ก็สามารถติดตามแล้วก็คอยส่งกำลังใจให้ทุกๆภารกิจใน Facebook สนุกโซแซดค่ะโอ้โหนี่วันนี้ได้รู้จักแบบจิตใจนะเออได้เห็นเลยว่าเนี่ยทำทุ่มเทอาสาสมัครเลยคุณแจ็คเห็นแล้วเป็นไงอยากจะแบบว่าบ้านเพิ่งผุพังเต็มไปหมดเลยต้นปีแต่ยังไม่มีอุปกรณ์พวกรับเหมาอะไรเงี้ยหนูรับไหมได้ค่ะเดี๋ยวคิดราคาพิเศษเลยค่ะเอาล่ะวันนี้ยังไงขอบคุณน้องสนุกด้วยนะครับเอาล่ะเป็นกำลังใจให้สนุกด้วยนะครับขอบคุณนะครับซัสซัสเอสเอสขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัสเอสเอสถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัสเอสเอสใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสเอสเอสก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี